ขอต้อนรับสู่รายการครัวมาลงใครไม่มองเราไม่เมาเหมือนนิกกี้จะไม่ทำเมื่อกี้พี่เลยลังเลนิดนึงว่าเอ๊ะตกลงไม่ใช่ผมจะทำท่าแต่ผมไม่ได้มานานแต่ผมก็ลืมว่าท่าเป็นยังไงเราโมแต่ไปเชียร์บอลอยู่ไงพี่เห็นนะเมื่อวานไปเชียร์บอลครับสนามบอลหวานเจี๊ยบเก้าอี้ทุกตัวหวานเจี๊ยบสีหวานหรือเปล่าเออพี่ว่ามันน่าจะหวานด้วยบรรยากาศที่แบบว่าอยู่ในการแข่งขันมันเข้มข้นแต่ว่าบรรยากาศขอบสนามไอ้นี่ไงไม่จริงๆไปดูกันหลายคนเมื่อวานผมนัดไปดูกันมีผมมีเก๊ปฏิญธรค่ะนั่งข้างผมมามีเก๊ปฏิญธรมีลีซอแต่ตากล้องที่ถ่ายเก่งนะไม่มีใครในเฟรมเลยตากล้องเนี่ยน่าจะรับงานจากหลายเพจด้วยผมรู้จักนะตากล้องอะส่งขายอย่างเงี้ยเหรอแล้วขอถ่ายรูปบ่อยผมว่าพี่รับมาจากหลายเพจแน่เลยเพราะว่าไปลงเพจสนุกไปลงเมนสแตนไปลงดาราเดลี่ไปลงโมโนลงหลายช่องอ่ะภาพรถนี้คือเก็บเงินซื้อรถเดินนะตอนนี้แต่ผมไม่ได้ตังค์สักบาทนะไม่ต้องถ่ายฟรีนะคนที่ถ่ายนี่ขับแลมโบแล้วนะออกป้ายแดงแล้วนะใช่พี่อันนี้ถือว่าคบกันหรือยังคือจริงๆยังไม่ได้คบแบบเป็นแฟนครับพี่เป๊กกี้แต่ว่าจริงๆคุยกันมา2เดือนแล้วแล้วคุยกันมา2เดือนประมาณสงกรานต์ครับพี่แล้วผมไปดูบอลผมไปดูทุกนัดอยู่แล้วครับถ้าเกิดทีมชาติไทยแข่งอ่ะผมก็ไปดูทุกนัดอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีคนคุยแต่พอเรามีคนคุยอ่ะแล้วก็ชวนเขาไปปกติก็มาดูบอลด้วยกันไหมเขาชอบดูบอลไหมเป็นครั้งแรกที่เขามาเชียร์ทีมชาติไทยพี่ตอนดูตอนแรกนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าไทยสีน้ำเงินหรือสีแดงใช่พี่ก็เป็นครั้งแรกที่พาไปดูฟุตบอลด้วยกันครับเสียดายไหมบอลตกรอบเสียดายมากลูกเดียวอ่ะใช่ไหมอีกลูกเดียวแค่ลูกเดียวเนี่ยเราได้เข้ารอบอีกรอบนึงของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วระหว่างที่ลุ้นแบบอีกลูกเดียวมีกุมมือไหมแบบบีบมือกันไหมว่าเอ้ยเผลอละเผลอละถ้ายิงเข้าอีกลูกนึงอาจจะดีใจหันไปหอมแก้มก็ได้โอ้โหไหนบอกแค่คุยหอมแก้มเก๊ปฏิญธรเพราะเก๊ปฏิญธรนั่งข้างกันนั่งข้างซ้ายโต๊ะเขานั่งข้างขวาแม่แก้คุณเป๊กกี้อันนี้แก้กันนะครับอันนี้หยอกนะครับคุณเป๊กกี้ครับผมแล้วมีบีบกุมมือไหมไม่ครับพี่กุมมือแบบดีใจเย้มีเผลอกอดอะกอดเก๊ปฏิญธรอีกแล้วเหรอกอดลีซออีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเรานี่มันจับยากจับเย็นจริงๆนะผมก็พยายามจับเรื่องพี่อยู่แต่พี่ไม่ยอมพูดอะไรผมฟังเลยตอนนี้ไม่มีพี่โสดนี่โสดแต่ว่ามีคุยแป๊บๆไหมอ้าวนี่ก็ยังมีคนคุยเลยพี่ก็มีคนคุยใช่ใช่หรือว่ากำลังเขาเรียกว่ารอเวลาแลนดิ้งไหมไม่ใช่ไม่ก็ดุมคุยไปก่อนนิกกี้ช่วงนี้ที่บ้านค่าไฟแพงเพราะว่าอะไรมือระบาดอ่ะ